สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจะพามาชมงานศิลปะในตัวเมืองกันค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหลังรถคลาสสิกคันนี้จะมีงานศิลปะที่น่าสนใจนั่นก็คือลูกตายักษ์ที่ใหญ่มากและสูงถึง30ฟุตกันเลยทีเดียวซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นของศิลปินที่ชื่อโทนี่แทสเซตและลูกตายักษ์ก็เคยถูกโชว์ในนิทรรศการที่ชิคาโกมาก่อนหลังจากนั้นเจ้าของโรงแรมจูในดัลลัสก็ได้ซื้อมาวางไว้ที่สวนตรงข้ามกับโรงแรมของตัวเองใครที่ชื่นชอบศิลปะก็สามารถชื่นชมวิวนี้จากร้านอาหารของโรงแรมได้เลยค่ะ